ศิริบุตรค่ะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงประเด็นที่นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะคะได้มีการโพสต์ข้อความลงใน Facebook ส่วนตัวเพื่อที่จะรณรงค์ให้ประชาชนออกมาล้มการทำประชามตินะคะโดยบอกว่าถ้าทำสำเร็จก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงหน้าประวัติศาสตร์การเมืองไทยถือเป็นการปฏิวัติโดยประชาชนที่ไม่ได้มีการเสียเลือดเสียเนื้อแม้แต่หยดเดียวนะคะนอกจากนี้ทางด้านความเห็นของฝ่ายการเมืองหลายฝ่ายไม่ว่าจะเป็นนายวราเทพหรือแม้แต่กกต.ก็บอกว่ากรณีการรณรงค์ไม่ให้ประชาชนออกมาทำประชามตินั้นอาจจะเข้าข่ายผิดกฎหมายมาตรา43ที่อาจจะถึงขั้นยุบพรรคได้ทางทีมกฎหมายพรรคประชาธิปัตย์เองก็ยืนยันว่าถือเป็นการรณรงค์แล้วก็เป็นการอารยะขัดขืนไม่ผิดกฎหมายแต่อย่างใดเราจะพูดคุยกันในเรื่องนี้ค่ะรวมไปถึงกรณีที่ศาลอาญากรุงเทพใต้นะคะได้มีคำสั่งในคดีการเสียชีวิตของนายชาติชายชาเหลาซึ่งได้เสียชีวิตจากวิถีกระสุนที่มาจากฝั่งการตั้งค่ายของเจ้าหน้าที่แต่ว่าไม่ได้มีคำสั่งชัดเจนเหมือนกรณี2คดีที่ผ่านมานะคะทั้งหมดเราจะพูดคุยกับคุณจตุพรพรหมพันธ์ค่ะสวัสดีค่ะครับก็ถือว่าเป็นคดีที่3แล้วนะคะในคดีเหตุการณ์สลายการชุมนุมเมื่อปี53นายชาติชายซาเหลาอันนี้คดีจะอยู่ในส่วนของศาลอาญากรุงเทพใต้ซึ่งถือว่าเป็นคำสั่งแรก2คำสั่งแรกจะเป็นของศาลอาญาที่รัชดาภิเษกทีนี้ในส่วนของนายชาติชายค่ะคุณจตุพรในญาติของผู้เสียชีวิตเองก็บอกว่าดีใจที่กระบวนการยุติธรรมเดินหน้าไปได้แต่มีความกังขาอยู่ที่ว่าเอ๊ะทำไมคำสั่งของศาลถึงไม่ชัดเจนแล้วทีนี้จะสืบสาวเพื่อที่จะหาผู้ที่ต้องรับผิดชอบอย่างไรคือผมว่าโดยคำวินิจฉัยของศาลเนี่ยจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าคดีของวีรชนชาติชายชาเหลาเนี่ยซึ่งถูกยิงเมื่อวันที่13พฤษภาคม2553เวลา 23.37 นเนี่ยซึ่งโดยมีคำวินิจฉัยว่าถูกยิงด้วยกระสุนปืนขนาด .223หรือ 5.56 มิลลิเมตรเข้าที่หน้าผากทะลุท้ายทอยเป็นเหตุให้สมองฉีกขาดร่วมกับกะโหลกศีรษะแตกซึ่งวิถีกระสุนมาจากแนวด่านตรวจแข็งแรงของเจ้าหน้าที่พนักงานซึ่งกำลังปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยบริเวณถนนพระราม4โดยยังไม่ทราบว่าใครเป็นผู้ลงมือกระทำนะครับแม้ว่าจะไม่ได้ระบุชัดเหมือนกับ2คดีแรกนะครับไม่ว่าพันคำกองหรือชาญรงค์พลศรีลาที่ระบุว่าความตายเกิดขึ้นจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ คือตายโดยกระสุนเนี่ยเป็นกระสุนชนิดเดียวกันนะครับจุด223หรือ 5.56 เนี่ยทั้งชาญรงค์พลศรีลาพันคำกองก็เป็นกระสุนชนิดเดียวนะครับซึ่งเป็นกระสุนที่เจ้าหน้าที่ของรัฐนำมาปฏิบัติการนะครับเช่นเดียวกันเกือบทุกที่เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับแน่นอนที่สุดว่าคำระบุว่าวิถีกระสุนมาจากแนวดันตรวจแข็งแรงของเจ้าพนักงานซึ่งกำลังปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยก็แน่นอนที่สุดก็คือว่ากระสุนมาจากฝั่งเจ้าหน้าที่รัฐเป็นดันแข็งแรงก็แปลความว่าใครก็ผ่านไปไม่ได้ตอนที่ผมอภิปรายไม่ไว้วางใจหลักฐานชิ้นหนึ่งเนี่ยนะครับที่ผมชอบมาพูดเนื่องจากว่าเมื่อคราวที่ดีเอสไอนะครับทำเรื่องถึงสวช.ซึ่งเวลานั้นเนี่ยนะครับถ้าย้อนไปดูก็คือว่าทางรัฐบาลเริ่มจะมีปัญหากับทางกองทัพแล้วก็ดีเอสไอเขาจึงมีการขยับตัวทำเรื่องไปยังสวช.เพื่อขอนะครับปฏิทินนะครับหรือว่าตารางที่ระบุว่าเจ้าหน้าที่หน่วยไหนโดยใครประจำจุดที่มีความตายตอนที่มีการทำคดีนั้นเนี่ยนะครับมี89ความตายนะครับมี21จุดและระบุชัดเจนว่าเจ้าหน้าที่โดยใครผมได้นำไปใช้ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจแต่ว่าอย่างที่เราได้ทราบกันก็คือว่าเป้าหมายเราต้องการให้นายอภิสิทธิ์กับนายสุเทพเป็นผู้รับผิดชอบในกรณีนี้แต่ว่าการสืบสวนสอบสวนนั้นในขั้นตอนต่อไปผมเชื่อว่าทางดีเอสไอซึ่งเขามีปฏิทินแห่งความตายอยู่แล้วนะครับเขาย่อมที่จะสอบสวนเพราะว่าคือคำวินิจฉัยแม้ว่าไม่ได้ระบุชัดเจนแต่ว่าอ่านอย่างไรก็แล้วแต่กระสุนมาจากเจ้าหน้าที่รัฐนะครับแนวด่านตรวจแข็งแรงระบุชัดเจนขนาดนี้นะครับซึ่งในตัวบุคคลระบุว่าใครเป็นผู้กระทำนั้นเนี่ยแน่นอนที่สุดไม่มีใครยังระบุได้
เพราะกระสุนมาจากแนวเป็นการเหมือนด่านที่มีความแข็งแรงอยู่กันเต็มแล้วก็ยิงใส่เข้าไปเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับจะโดยใครก็ตามนะครับยังไม่ได้มีการระบุตัวบุคคลที่กระทำการแต่เพียงแต่ว่าทหารที่ไปประจำหน้าจุดนั้นนะครับทาง DSI นั้นเขาก็มีรายละเอียดมีรายชื่ออยู่แล้วนะครับถ้าใครได้ดูการอภิปรายไม่ไว้วางใจของผมเนี่ยก็จะระบุชัดเจนว่าจุดนี้มีโดยใครบ้างนะครับหน่วยไหนนำโดยนายทหารชื่ออะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับโดยเส้นทางดูเหมือนว่าจะไม่ระบุชัดแต่ความจริงก็คือการชี้ทางอย่างชัดเจนว่าผู้ตายก็คือนายชาติชายชาเหลาเนี่ยถูกกระสุนปืนจุด223 5.56 เนี่ยซึ่งเป็นกระสุนของเจ้าหน้าที่นะครับแล้วก็มีความชัดเจนที่สุดเพราะฉะนั้นณวันนี้ก็ทาง DSI เองก็จะรับเรื่องถัดจากนี้ก็คือศาลส่งอัยการอัยการส่งไปยัง DSI เพื่อตั้งต้นคดีนะครับผมเชื่อว่ารายละเอียดเรื่องเหล่านี้ทาง DSI เขามีความอยู่ครบถ้วนอยู่แล้วไม่น่าจะห่วงใยอะไรทีนี้กรณีกระบวนการต่างๆมันจะแตกต่างจากกรณีของนายพันคำกองแล้วก็ชาญรงค์พลศิลาไหมคะเพราะว่าในส่วนของศาลอาญาชี้ไปเลยว่าเสียชีวิตจากการกระทำของเจ้าหน้าที่รัฐภายใต้คำสั่งของสอช.แต่ว่ากรณีของชาติชายชาเหลาไม่ได้บอกแบบนั้นทีนี้การตั้งข้อกล่าวหาในส่วนของพนักงานสอบสวน DSI แล้วก็อัยการจะแตกต่างกันไหมคะต้องมีการสืบค้นข้อมูลอะไรกันก่อนหรือเปล่าอย่างที่ผมได้เรียนนะครับว่า คือรายละเอียดทาง DSI เขามีอย่างครบถ้วนอยู่แล้วคือคำวินิจฉัยแม้ว่าไม่ได้แบบชี้ชัดระบุตัวตนว่าเป็นใครตายที่ไหนโดยใครนะครับอย่างกับคดีพันคำกองกับคดีชาญรงค์ บุญศรีลาก็ตามแต่คดีของชาติชายชาเหลาเนี่ยก็ระบุเพียงแต่ว่าไม่ได้ระบุชัดแต่ถามว่านะครับโดยจิตสำนึกเนี่ยนะครับของมนุษย์พออ่านคำวินิจฉัยก็รู้ว่าวิถีกระสุนมาจากแนวด่านตรวจแข็งแรงของเจ้าพนักงานซึ่งกำลังปฏิบัติหน้าที่รักษาความเรียบร้อยบริเวณถนนพระราม4โดยยังไม่ทราบว่าใครเป็นผู้ลงมือกระทำเพราะฉะนั้นทิศทางก็กระสุนมาจากเจ้าหน้าที่แล้วเขาก็ย้อนไปได้เลยว่าบริเวณนั้นทหารโดยใครเพราะว่าสอช.ก็ส่งบัญชีนี้ให้กับทาง DSIนะครับในวันที่เขาทำท่าจะมีปัญหากันเพราะฉะนั้นก็คิดว่านี่จะเป็นการไปป้องกันนะครับพูดง่ายๆว่าถ้าคุณทำคุณก็ต้องเจอนี่เพราะฉะนั้นก็ถ้าจะพังก็พังกันทั้งคู่เพราะฉะนั้นก็เป็นในความโชคร้ายที่มีพี่น้องประชาชนไปตายนั้นมันก็ยังมีช่องทางจากความขัดแย้งในเวลานั้นความจริงก็ได้ปรากฏเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าไม่ได้เหลือบ่ากว่าแรงนะครับพอชี้เป้าขนาดนี้เนี่ยในระดับเจ้าหน้าที่ในชั้นปฏิบัติงานของ DSI เขาก็จะเดินเข้าไปสู่เป้าหมายไม่ได้ยากเย็นอะไรเพราะระบุว่าทิศทางกระสุนเนี่ยชัดเจนคือคนอื่นจะไปยิงหลังทหารได้ไงมันจะมีช่องกฎหมายอื่นใดที่จะทำให้พรรคประชาธิปัตย์พยายามที่จะเบี่ยงเบนประเด็นว่าไม่ได้เกิดจากแล้วก็ไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบของทั้งสองคนของพรรคประชาธิปัตย์เบี่ยงเบนประเด็นก็คือตอนพิมพ์ลายนิ้วมือนะครับใครจะไปถ่ายคลิปผมบอกว่าให้ถ่ายเสียมันมีความลับอะไรค่ะเห็นไหมไอ้พวกนี้ออกประตูไม่ได้มันมุดรูก็คือพูดง่ายๆว่าเอาเรื่องเล็กเข้าไปกลบเรื่องใหญ่คือเป็นหน้าที่ของทาง DSI ที่เขาแจ้งข้อกล่าวหาแล้วก็เป็นหน้าที่ของนายอภิสิทธิ์กับนายสุเทพที่จะสู้คดีซึ่งความจริงการพิมพ์ลายนิ้วมือผมเองก็เห็นมันเรื่องปกตินะแต่ว่าอย่างที่ผมบอกว่าพยายามเอาเรื่องเล็กไปเบี่ยงเบนไปสนใจว่าใครถ่ายคลิปซึ่งความจริงมันไม่ได้มีความลับอะไรเลยเพื่อไม่ให้ไปสนใจสาระของคดีความในกรณีนี้ก็เช่นเดียวกันว่า DSI ถ้าตั้งหลักดีๆเนี่ยนะค่ะซึ่งไม่ใช่จะมีเฉพาะนะครับชาติชายชาเหลายังมีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บอีกจำนวนมากค่ะซึ่งยังมีชีวิตอยู่และก็ทุพพลภาพซึ่งเขาจะได้ทยอยไปแจ้งความดำเนินคดีค่ะและก็หลักฐานชัดเจนเพราะว่าเขายังมีชีวิตเป็นประจักษ์พยานโดยตัวเองนะครับและก็ระบุอย่างชัดเจนว่ากระสุนมาจากทิศทางใดโดยใครอย่างไรอันนี้เป็นกรณีที่เป็นตัวอย่างได้ไหมคะว่ากรณีการเสียชีวิตของประชาชนแต่ละคนจะแยกกันทำโดยไม่ได้มีการเหมารวมแล้วก็ทำให้ประชาชนกังวลว่าถ้าพลาดในคดีแรกแล้วทั้งอภิสิทธิ์เวชชาชีวะแล้วก็นายสุเทพจะหลุดไปทั้งหมดที่เหลืออยู่คือคดีนี่เป็นจำนวนมากนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องแยกเป็นเรื่องเป็นคดีไปและก็ไม่ได้มีการผูกพันกันว่าทุกคดีจะต้องเหมือนกัน
นะครับไม่มีการพิจารณากันอย่างเหมารวมนะครับแต่ว่าเป็นการแยกในแต่ละคดีเช่นว่าผู้บาดเจ็บเนี่ย 2,000 รายก็ 2,000 คดีนะครับคนผู้ที่ตายนะครับเกินร้อยเนี่ยนะครับก็ร้อยคดีแต่เวลานี้ในชั้นพนักงานสอบสวนเขาทำเสร็จรวมทั้งหมดเลยนะคือนับพันคำกองนับชาติชายชาเหลานะครับนับชาณรงค์พลศิลาเนี่ยก็มีทั้งหมด36คดีที่ระบุชัดเจนว่าในชั้นพนักงานสอบสวนเนี่ยว่าความตายเกิดขึ้นจากเจ้าหน้าที่นะครับซึ่งปฏิบัติตามคำสั่งของสช.ก็อยู่ในระหว่างการไต่สวนนะครับแล้วก็คือหมายความว่าความจริงคดีเดียวก็โทษประหารชีวิตแต่เพียงแต่ว่าเรื่องนี้มันมีความตายเกิดขึ้นเป็นจำนวนมากนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ใจเย็นอย่าเพิ่งวิตกกันว่าเมื่อมีคำวินิจฉัยเช่นนี้จะเป็นปัญหาในชั้นพนักงานสอบสวนก็ไม่ได้เป็นปัญหาแน่นอนที่สุดเขาก็ต้องหารวบรวมพยานหลักฐานให้เกิดรายละเอียดมากกว่าเดิมในการที่จะเรียกนายอภิสิทธิ์หรือนายสุเทพมารับทราบข้อกล่าวหาเขาต้องตั้งแท้ได้มากนะครับความจริงแล้วผมเชื่อว่าทางดีเอสไอเขามีครบถ้วนอยู่แล้วก็ไม่ต้องเป็นกังวลไปนะคะแต่ว่าในส่วนของผู้ที่ตกเป็นผู้กล่าวหาถูกกล่าวหาอย่างนายอภิสิทธิ์เองก็พยายามที่จะเดินหน้าเรียกร้องความเป็นธรรมทางสังคมอยู่ดีโดยได้ใช้พื้นที่ทาง Facebook พยายามที่จะอธิบายทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็บอกว่าไม่เคยมีคำสั่งใดๆที่จะให้ทหารออกมาเข็นฆ่าประชาชนซึ่งรวมอยู่กับเรื่องของการทำประชามติด้วยนะคะการทำการรณรงค์ครั้งนี้ของนายอภิสิทธิ์ดูเหมือนจะเป็นประเด็นสังคมที่ใหญ่พอสมควรที่ออกมารณรงค์ทำให้ประชาชนล้มการทำประชามติหลายคนออกมาแสดงความเห็นว่าอาจจะนำไปสู่การยุบพรรคไหมการทำแบบนี้ขัดกฎหมายในมุมของคุณจตุพรมองยังไงคะคือถ้าเราดูหนังจีนค่ะช่วงลมปราณแตกนะครับธาตุไฟแตกก็จะสำแดงแปลกๆเพราะว่าโดยข้อเท็จจริงนั้นเนี่ยโดยความคิดอย่างที่ผมบอกว่าภาวะอันนี้เนี่ยมันจึงเดิมพันความจริงโทษคดีเดียวมันก็เดิมพันชีวิตกันแล้วนะแต่นี่มันไม่ได้จบเพียงแค่คดีเดียวไม่ได้สู้เพียงแค่คดีเดียวนะและคดีก็ทยอยกันมาตามลำดับแล้วก็จะเป็นอย่างนี้เอาอย่างนี้ดีกว่าว่าแค่ขึ้นศาลทุกวันเกิด 2,000 ผู้บาดเจ็บไปแจ้งความหมดนะครับแล้วก็ความเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลงคดีที่ตายเนี่ยนะครับจำนวนนับร้อยบาดเจ็บ2บาทคือทั้งชีวิตก็จะอยู่ในกระบวนการชั้นศาลทั้งหมดแล้วก็ตัดสินคดีแรกตูมเนี่ยก็ไม่ได้สมมุติว่าคดีแรกจะเป็นยังไงก็แล้วแต่ก็ไม่ได้บอกว่าคดีที่2จะอย่างไรเพราะฉะนั้นคนที่เคยเป็นนายกรัฐมนตรีมาเนี่ยวันที่เป็นนายกเนี่ยนะครับมันก็ใหญ่ครับบ้านครับเมืองกันทั้งนั้นแต่ว่าพอมาเวลานี้เนี่ยมันชีวิตเนี่ยมันกลับมาคือมันถึงว่าสลับที่กันเลยคือหมายความว่าวันนี้มาตกกลายเป็นผู้ต้องหากลายมาเป็นจำเลยในคดีที่มีโทษสูงสุดคือประหารชีวิตแล้วก็ที่คดีพยายามฆ่าตลอดชีวิตอีกจำนวน2วันคดีฆ่าที่มีโทษประหารชีวิตเป็นร้อยเนี่ยพูดง่ายว่า100ตาย 2,000 ตลอดชีวิตคือหมายความว่าไม่ว่าเกิดมากี่ชาติกี่ชาติก็ไม่รู้จะชดใช้กับสิ่งที่ดำเนินการกันไปหรือไม่กับสิ่งที่กำลังจะเจอเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมจึงบอกว่าทุกคนก็มีสิทธิ์คิดที่จะเดิมพันในสถานการณ์ที่ดำรงอยู่ในขณะนี้ได้เพราะเขาก็มีความเชื่อเหมือนกันว่าถ้าเขาสามารถผ่านชัยชนะด้วยการคว่ำกระดานจะโดยวิธีการอะไรก็แล้วแต่เพราะว่าเป็นที่ประจักษ์ชัดเจนว่าตลอดระยะเวลา2ปี8เดือนคดีที่เกี่ยวข้องกับเขานั้นได้ชนะงานไปพูดง่ายๆว่าในชั้นพนักงานสอบสวนที่พวกผมเนี่ยนะครับไม่มีโอกาสต่อสู้คดีเลยจนกระทั่งคดีอยู่ชั้นศาลแต่คดีฝ่ายสั่งฆ่านั้นอยู่กับที่ไม่เดินทางไปไหนและเขาก็เห็นได้อย่างชัดเจนว่ามีทางเดียวก็คือเป็นรัฐบาลหมายความว่าถ้าปล่อยให้ยิ่งลักษณ์ชินวัตรเป็นรัฐบาลต่อไปเนี่ยมันมีเวลาเหลืออีก3ปีนะอีก3ปีไม่รู้ไต่สวนเสร็จกี่คดีและคดีมันเดินไปใหม่ย้อนเข้าศาลเนี่ยนะไม่รู้ว่าจะต้องอีกคดีความเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเป็นใครก็ต้องเดิมพันหมดหน้าตาเพียงแต่ว่าในสถานการณ์แบบนี้เนี่ยนะครับซึ่งพวกเราผ่านกันมาแทบทั้งสิ้นว่าในสถานการณ์แบบนี้เราจะนิ่งพอหรือเปล่าซึ่งความจริงพวกผมเองก็ต้องโทษคดีประหารชีวิตกันมาร่วมปีแล้วนะครับว่ายังใช้ชีวิต
ซึ่งก็ไม่รู้จะถูกประหารกันวันไหนเหมือนกันแต่เพียงแต่ว่าเราตั้งหลักนะครับและอยู่กับความจริงให้ได้เพราะว่าตราบใดที่เราไม่ได้กระทำนะครับเราก็มีสิทธิ์ที่จะต่อสู้แต่ว่าใครก็ตามที่รู้ว่ากระทำนะครับก็แน่นอนที่สุดไม่มีใครรู้ดีไปกว่าตัวเองหรอกนะครับคือตัวเองมันจะโกหกตัวเองไม่ได้บางคนอาจจะพูดเพื่อโกหกผู้อื่นแต่เมื่อจิตตกตัวเองก็ไปเชื่อกับที่ตัวเองพูดทั้งที่ตัวเองก็รู้แต่บอกตอนแรกว่าตัวเองโกหกพูดโกหกจนกระทั่งตัวเองเชื่อก็คือหมายความว่าพูดโกหกเพื่อต้องการให้คนอื่นเชื่อแต่พูดไปพูดมาตัวเองก็ไปเชื่อในสิ่งที่ตัวเองรู้มาตั้งแต่ต้นว่าโกหกแต่เนื่องจากว่าพูดซ้ำทุกวันจนกระทั่งใจตัวเองก็คล้อยมันจริงนี่วะทั้งที่เริ่มต้นโกหกมาเลยเวลานี้เนี่ยนะครับจะเห็นปรากฏการณ์อย่างนี้เต็มกันไปหมดค่ะจะดูในส่วนของคุณสุเทพเทือกสุบรรณเองจะดูนิ่งกว่านายอภิสิทธิ์อีกนะคะคือค่อนข้างที่จะไม่ออกมาแสดงความเห็นหรือว่าเรียกร้องอะไรเพื่อที่จะให้สังคมเห็นใจตัวเองเท่ากับอภิสิทธิ์ที่ทำคนนิ่งก็มีหลายอย่างค่ะทำอะไรไม่ถูก สองตกใจก้าวขาไม่ออก เวลาต่อสู้เอ๊ะทำไมท่านไม่หนีเลยค่ะยืนอยู่วีรบุรุษวีรบุรุษเราถามตกความจริงไม่ใช่ตกใจก้าวขาไม่ออกคือ กลัวหนักกว่าใครก็แต่ว่าก้าวขาก้าวไม่ออก แต่ยังไงก็เชื่อว่าโดยเฉพาะประชาชนคนเสื้อแดงก็จะจับตานะคะในส่วนของคดีความ91ศพหรือว่าตอนนี้ก็ร้อยกว่าไปแล้วที่จะลำดับเข้าสู่ชั้นศาลผมเชื่อว่าถึงที่สุดเลยนะครับ เรื่องนี้จะอย่างไรก็ตามคือความจริงมันมีรายละเอียดและการไต่สวนของศาลผมว่าก็มีความชัดเจนนะครับเรื่องถ้อยคำเรื่องภาษานั้นดูเหมือนว่าอาจจะแตกต่างแต่ว่าคนที่ได้ติดตามเรื่องนี้มาตั้งแต่ต้นผมเองก็เห็นว่าไม่ได้มีความแตกต่างนะครับภาษาจะแตกต่างแต่นัยยะไม่ได้ต่างกันเพราะฉะนั้นเมื่อกระบวนการตั้งต้นคือ DSI และสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับเขาได้เตรียมการเรื่องนี้ไปครบถ้วนผมเชื่อว่าเพียงแค่ศาลชี้แบบนี้เนี่ยนะครับทางพนักงานสอบสวนสามารถดำเนินคดีได้อยู่แล้วค่ะผมเชื่ออย่างนั้นก็ต้องติดตามทีนี้ความกดดันก็คงจะหนีไม่พ้นที่ DSI โดยเฉพาะนายทาริศเพ็งดิษนะคะที่วันนี้เองก็ก้มหน้าก้มตาที่จะตอบคำถามกับทั้งสื่อมวลชนแล้วก็แรงกดดันที่เกิดขึ้นจากพรรคประชาธิปัตย์ที่ทุกครั้งมีคำสั่งจากศาลออกมาก็จะบอกว่ามีการตั้งธงไว้ตลอดคือต้องเข้าใจว่าเวลาพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยเขาจะช่วยกันเนี่ยก็จะด่าหน้ากันไปค่ะนะครับทุกระดับเหมือนDSIเห็นได้ชัดว่าอดีตหัวหน้าพรรคคนนำพาไปเองนะค่ะนะครับก็คือหมายความว่าทีมทนายความอะไรก็เต็มหมดคือสู้ยิบตาเช่นเดียวกับปรากฏที่เขาสู้กันในที่ประชุมสภาค่ะผมถามว่าถ้ากรณีของอภิสิทธิ์เวชชาชีวะกรณีใช้หลักฐานอันเป็นเท็จในสมัครเป็นอาจารย์เรียนนายร้อยจบรเนี่ยและกระทรวงกลาโหมโดยพลอากาศเอกสุกัมพลสุวรรณทัศน์เนี่ยมีคำสั่งให้ออกจากราชการสมมติว่าเป็นฝ่ายเราเนี่ยพวกป่านนี้มันขยี้ยับเยินแล้วป่านนี้อยู่ไม่ได้แล้วดูกรณียงยุทธวิชัยนะครับหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเนี่ยซึ่งนะครับเป็นปลัดอำเภอใช้หลักฐานจริงเนี่ยแต่เพียงแต่ว่าคดีนี้มันเกิดมา10ปีที่แล้วนะครับเมื่อถึงเวลาเนี่ยนะครับก็สปิริตก็ต้องแสดงต้องแสดงความรับผิดชอบบวกกับความกดดันคือความกดดันจากทุกทิศทางไหลมาเลยแต่พวกนี้มันยืนสู้เลยไม่สนใจนะครับพูดได้ง่ายว่าจะเล่นงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมค่ะไปมาๆนี่นะครับมันพยายามอธิบายว่าคนที่ผิดคือกระทรวงกลาโหมไปมาๆบอกไม่ได้ทำเองอ้าวคือพูดได้ง่ายว่าเขาพร้อมที่จะต่อสู้ทุกกระเบียดไม่สนใจดันได้ไอ้อดนะครับแล้วก็พูดเรียงกันเป็นตับเหมือนกันนี่มันเป็นวัฒนธรรมทางการเมืองของพรรคการเมืองแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอย่างที่สำนวนไทยบอกว่าด้านได้ไออดนั้นเขาปฏิบัติอย่างเข้มข้นนะครับดูพวกเราเวลาไปนี่ครับสุภาพชนนะครับอะไรก็ได้แต่พรรคประชาธิปัตย์นี่นะครับเข้าไปเรียงเต็มห้องเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะด่าหน้านะครับจนถึงสุดท้ายจริงๆแต่ไม่พร้อมจะไม่ยอมแพ้พูดได้ง่ายว่าขนาดของอยู่เต็มปากซักยังไงมันก็ไม่รับขนาดเห็นอยู่แล้วเนี่ยนะครับแต่ถ้าเป็นฝ่ายเราไม่ได้นะครับฝ่ายเราตกใจก่อนยังไม่เห็นเลยยังไม่ทันเห็นเพราะได้ยินแว่วๆเท่านั้นเอาไปแล้วเพราะฉะนั้น
เราจะหวังว่าพรรคประชาธิปัตย์เขาจะเล่นการเมืองแบบปกติไม่ใช่ยิ่งแบบนี้เขาสู้เลยและเขาไม่สนใจด้วยเอาจะเอาแบบนี้แต่ว่านายอภิสิทธิ์ก็บอกนะคะว่าตนจะเป็นคนที่ยกระดับการเมืองไทยไม่ได้ทำให้การเมืองตกต่ำแล้วกรณีที่ฝ่ายตรงข้ามตะกอนจะยกระดับตอนนี้คุณอภิสิทธิ์อยู่ตรงไหนต้องถามจุดณปัจจุบันก่อนว่าตอนนี้คุณยืนอยู่ตรงไหนค่ะถึงจะมายกระดับไม่จะได้กำหนดว่าคุณได้ยกระดับมันจะถึงไหนเห็นจะมีการออกแบบพิมพ์เขียวประเทศไทยอะไรไปไกลถึงขนาดนั้นเลยนะคะพูดได้ง่ายแต่ว่าอย่างที่ผมบอกไงว่าจอมยุทธ์ทั้งหลายพอลมปราณแตกเนี่ยมันก็น่าดูอีกแบบเหมือนกันเพราะฉะนั้นหลายเรื่องราวเนี่ยนะครับขนาดนี้เนี่ยผมเชื่อว่าเกิดมาเขาก็ไม่เคยคิดว่าจะเจอนะครับพวกเราเองก็ที่ไปต่อสู้กันก็ไม่คิดว่าจะเจอเรื่องอย่างนี้แต่เพียงแต่ว่าคดีฆ่าคนตายเนี่ยโดยเล็งเห็นผลเนี่ยโดยเจตนาเล็งเห็นผลเนี่ยใครไม่โดนกับตัวเองก็คงจะไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าโดนคดีเดียวนี้ก็หนักแล้วนะคนที่โดนคดีฆ่าปกติเขาโอกาสประกันตัวน้อยมากนะครับนี่โชคดีได้รับการประกันตัวแต่ว่ามันไม่ได้มีคดีเดียวแล้วยิ่งมามันนอนหลับไม่ลงนะมันไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นว่าจุดหมายปลายทางสุดท้ายคืออะไรจะอยู่กับเข็มฉีดยาหลักประหารชีวิตหรือเปล่าหรือว่าจะต้องอยู่ในเรือนจำตลอดชีวิตชะตากรรมในวันข้างหน้าเป็นอย่างไรมนุษย์เรามันเกิดความสับสนอาการทางจิตใครก็ต้องเกิดนะครับพอนั่งคิดนะเมื่อไม่กี่วันมานี้เพิ่งนั่งอยู่ในทำเนียบยกๆและบัตรปัจจุบันเนี่ยมันต้องมาพิมพ์ลายนิ้วมือเนี่ยคือมันตลบัดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมเองก็เห็นว่าสถานการณ์ณขณะนี้เนี่ยเขาก็อยู่ในภาวะความกดดันพอสมควรซึ่งก็เป็นปกติของมนุษย์นี่แหละค่ะเดี๋ยวก็ชินไปเองเพราะว่ายังเหลืออีกเยอะใช่ไหมคะแต่ว่ากระบวนการต่างๆที่เกิดขึ้นหลายคนถึงแม้กลุ่มคนเสื้อแดงจะบอกว่าเป็นกรรมที่ตามทันนายอภิสิทธิ์แต่นายอภิสิทธิ์บอกว่าเป็นกระบวนการที่รัฐพยายามที่จะยัดเยียดข้อกล่าวหาหรือกลั่นแกล้งตัวเองถ้าคิดว่าฆ่าอภิสิทธิ์หนึ่งคนอย่าคิดว่าจะจบเพราะการตายหนึ่งหมายถึงจะเกิดมาอีก100,000ในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็มีคนพร้อมที่จะสืบทอดเจตนารมณ์ของพรรคประชาธิปัตย์ไปอีกยาวนานไม่มีใครคิดฆ่าพิเศษคือความจริงเนี่ยนะครับถ้าโดยปกติถ้าไม่มีเหตุการณ์10เมษายนถึง19พฤษภาคมปี53ค่ะใครก็อยากให้อภิสิทธิ์เป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เขาชอบแข่งขันกับคนแบบนี้คือพูดง่ายๆว่าการดำรงอยู่ของอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนั้นพรรคเพื่อไทยก็จะได้ดูดีขึ้นพูดง่ายๆว่าประชาชนเขาได้เห็นเขาได้สัมผัสแล้วนะครับว่าตัวตนที่แท้จริงทั้งไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบริหารประเทศเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นเนี่ยพรรคคู่แข่งก็หาเสียงได้ง่ายแต่ว่าในโลกในความเป็นจริงเราก็กำหนดไม่ได้นะครับถ้าเลือกคู่แข่งได้ใครก็ต้องเลือกอภิสิทธิ์เขาจะไปเลือกดร.สุภชัยอ่ะอันนี้ฉบับหรือว่าไปเลือกสุรินทร์ พิษสุวรรณเนี่ยเขาก็ต้องท้าชกกับอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเนี่ยครับเพราะว่าประชาชนเห็นหมดแล้วประชาชนเห็นทุกด้านครบถ้วนแล้วว่ามีความสามารถกันอย่างไรแต่เราเลือกไม่ได้เพราะมันมีคดีความนะครับที่ทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายมาและกระบวนบทหมายอาญาก็ต้องเดินหน้าไปซึ่งไม่ว่าใครทั้งนั้นเราก็เหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าไปกลั่นแกล้งอะไรอภิสิทธิ์ไม่มีใครต้องการให้อภิสิทธิ์ตายอภิสิทธิ์อยู่เนี่ยเป็นประโยชน์ให้กับคู่ต่อสู้นะครับเพราะฉะนั้นว่าตายหนึ่งเกิดแสนอะไรไม่ใช่ละอภิสิทธิ์จะอยู่นานเท่าไหร่ก็ดีกับพูดกับฝ่ายเรามากเท่านั้นแต่ว่าจะอยู่อย่างไรเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับสิ่งที่น่ากลัวเนี่ยคือสิ่งที่หลายคนกลัวมากที่สุดเขาไม่ได้กลัวตายนะกลัวอะไรคะกลัวตายทั้งเป็นกลัวตายทั้งเสียชีวิตไปเลยมันจบไปนะครับไม่มีใครรู้ว่าเราไปตรงไหนล่องลอยไปยังไงร่างกายก็เน่าเน่าเปื่อยผุพังไปตามกาลเวลาแต่ว่าตายทั้งเป็นนั้นมันอยู่ที่ไหนมันก็เป็นความทุกข์นอนก็ขมตาไม่หลับข้าวก็กินไม่ได้ไปที่ไหนคนก็สาปแช่งนะครับไปมาๆเนี่ยนะครับก็จิตหลอนพูดง่ายๆว่าไอ้นี่แหละครับคำว่าตายทั้งเป็นมันน่ากลัวว่าตายจริงๆแต่ดูเหมือนว่าสภาพตอนนี้ก็ไม่ได้ต่างจากที่คุณจตุพรได้พูดไปนะคะว่าตายทั้งเป็นในส่วนของนายพิสิทธิ์มันมีหนังไงครับสุสานคนเป็น
นะครับแม่ผมเองก็กำลังดูอยู่หนังเรื่องนี้กำลังเดินหน้าอยู่เพราะว่าคือมนุษย์ตายแล้วก็จบกันไปนะครับหลายคนบอกว่าคำว่าไม่กลัวตายเพราะตายไปแล้วไม่รู้สึกกลัวไม่รู้สึกไม่กลัวนะครับเพราะว่าตายไปแล้วไม่มีความรู้สึกไม่มีความรู้สึกแต่ว่าไอ้ตายทั้งเป็นมันมีความรู้สึกตัวนะครับแต่ละวันมันผ่านไปด้วยความช้าในแต่ละวันมันมีแต่ข่าวร้ายเข้ามากดดันในชีวิตจิตตกออกจากบ้านก็เหลียวซ้ายเหลียวขวาไปงานตรงไหนจะไปเจอญาติแต่คนตายหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่าตายทั้งเป็นมันสอดคล้องกับสถานการณ์นี้มากที่สุดคือผมไม่ได้บอกว่าจะต้องเป็นใครนะแต่เพียงแต่ว่าใครก็ตามเนี่ยนะที่อยู่ในสถานการณ์แบบนี้ไอ้ตายแบบเสียชีวิตเลยเนี่ยมันดีกว่าตายทั้งเป็นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับไม่มีใครต้องการให้นายอภิสิทธิ์ตายโปรดอยู่ต่อไปเถอะค่ะเอาละค่ะช่วงนี้พักกันครู่เดียวนะคะช่วงหน้ากลับมาพูดคุยถึงประเด็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญค่ะมาพูดคุยกันต่อในช่วงที่2ของรายการชูธงนะคะช่วงนี้เราจะพูดคุยกันถึงการแก้ไขรัฐธรรมนูญค่ะซึ่งแน่นอนว่านายอภิสิทธิ์เองก็รวมไปถึงพรรคประชาธิปัตย์ด้วยไม่ใช่นายอภิสิทธิ์อย่างเดียวที่ออกมาขวางการเดินหน้าทำประชามติที่รัฐบาลกำลังจะเดินหน้าแล้วก็กำลังจะเกิดขึ้นโดยมีการรณรงค์ผ่านโซเชียลมีเดียบอกว่าอย่าออกมาในการแสดงความเห็นเรื่องของการทำประชามติเพราะว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งนี้นายกรัฐมนตรีทำเพื่อพี่ชายเพียงคนเดียวคือความจริงในความไม่เข้าท่าของพรรคประชาธิปัตย์ค่ะมันก็เป็นโชคดีของฝ่ายพรรคเพื่อไทยฝ่ายรัฐบาลชุดนี้เหมือนกันค่ะเพราะว่าถ้าปล่อยให้พรรคเพื่อไทยรัฐบาลแม้กระทั่งพี่น้องคนเสื้อแดงเนี่ยไปหาคะแนน23,500,000เป็นอย่างน้อยนี่ตัวเลข3กรกฎาคมปี54ค่ะแต่ว่าผมดูว่าตัวเลขกลมๆมันน่าจะตกอยู่ประมาณ24ล้านเพราะว่าผู้มีสิทธิ์ในวันที่3กรกฎาคมปี49ประธานโทษปี54เนี่ยก็คือ46,900,000กว่าคนค่ะที่เราได้อธิบายตัวเลขกลมๆวันนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราต้องใช้เสียงไม่ต่ำกว่า23,500,000ณตัวเลขณวันนั้นค่ะแต่เวลาผ่านไปปีเนี่ยนะครับคนอายุถึง18ปีก็เพิ่มขึ้นมาซึ่งอาจจะถึง48ล้านพูดง่ายๆว่าเราต้องการคะแนนถึง24ล้านทีนี้เนี่ยนะครับความคิดที่อภิสิทธิ์เวชชาชีวะแสดงออกมาความจริงไม่ใช่หลักคิดนี้เกิดขึ้นครั้งแรกเราเองจะเห็นได้อย่างชัดเจนช่วงที่พรรคประชาธิปัตย์บอยคอตการเลือกตั้ง2เมษายนปี49ผู้ผมเองก็เห็นอย่างชัดเจนว่าไม่น่าเชื่อว่ามันจะกลายเป็นปัญหาเพราะความจริงเนี่ยนะครับการบอยคอตการเลือกตั้งเนี่ยเป็นพรรคการเมืองสมควรได้รับการประณามแต่ว่ารัฐธรรมนูญปี40เวลานั้นบอกว่าถ้าสมัครรายเดียวนั้นจะต้องนะครับจะต้องได้คะแนนเสียง 20% ขึ้นไปเพราะฉะนั้นก็มีการรณรงค์ไม่ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งเรียกว่าno vote คือไม่ออกไปโหวตค่ะคือถ้าออกไปโหวตเนี่ยนะครับคนมาใช้สิทธิ์เกิน20ถ้ามีคู่แข่งขันเนี่ยนะครับไม่ต้อง 20% เอาเสียงชนะครับแต่ว่าถ้าแข่งรายเดียวเนี่ยแข่งกับตัวเองเนี่ยต้องได้เสียง 20% เวลานั้นเนี่ยนะครับบางเขตพื้นที่ไม่มีพรรคเล็กไปลงเลยเพราะฉะนั้นพรรคไทยรักไทยเนี่ยนะครับพอถูกแรงต่อต้านรณรงค์ไม่ออกไปใช้สิทธิ์เกิดขึ้นเนี่ยก็เป็นไปด้วยความยากนะครับบางจังหวัดเลือกตั้งกันหลายรอบทำไปทำมาจนกระทั่งกกต.ต้องไปติดคุกเองนี่ศาลชั้นต้นอุทธรณ์เนี่ยลงไปทั้งหมดเพราะฉะนั้นปรากฏการณ์อันนี้เนี่ยเขาคงจะมีบทเรียนของเขาพอสมควรเพราะฉะนั้นการแสดงออกนั้นเราเองก็คาดคิดอยู่แล้วว่าถึงอย่างไรก็ตามพรรคประชาธิปัตย์สมมุติว่าเรายึดรัฐธรรมนูญมาตรา165อย่างเคร่งครัดนะครับในวงเล็บ2เนี่ยจะต้องใช้เสียงโดยเสียงข้างมากของผู้มีสิทธิเลือกตั้งนะครับนั่นหมายความว่าต้องได้เสียงเกินครึ่งไปดูกฎหมายลูกมาตรา9ก็บอกว่าตีความคำว่าครึ่งก็คือจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์นะครับแล้วก็ใช้ได้เสียงเกินครึ่งหนึ่งนะครับของยอดนะครับของผู้มาใช้สิทธิ์จากจำนวนผู้มีสิทธิ์เช่นว่าสมมุติเอาตีกลมๆ48ล้านมาใช้สิทธิ์24ล้านต้องได้เสียงนะครับ12ล้านขึ้นนะครับนี่ว่าตามกฎหมายลูกแต่ว่าผมเองก็ต้องการให้ยึดรัฐธรรมนูญอย่างเคร่งครัดเพราะมิฉะนั้นก็จะถูกตีความ
และความว่าเราต้องเอา24ล้านเอาไว้ก่อนซึ่งเป็นเรื่องที่ยากมากและถ้านับครึ่งนะครับพรรคประชาธิปัตย์เองเขาก็ต้องรณรงค์แบบนี้ว่าให้นอนหลับทับสิทธิ์อยู่ที่บ้านพวกผมเองเนี่ยนะครับนั่งประชุมปรึกษาหารือกันก็รู้ว่าการที่จะได้มาถึง24ล้านไม่ใช่เรื่องที่ง่ายแค่พรรคประชาธิปัตย์มันยืนนิ่งเนี่ยนะครับ10ล้านอยู่ในกระเป๋าแล้วออกไม่ออกมาแน่ๆถ้าเอาเสียงตามคือพูดง่ายๆว่าอยู่ดีๆไม่พูดอะไรเลยเนี่ยนะถึงอย่างไรเนี่ยนะครับเป็นเรื่องความยากลำบากเพราะเรารณรงค์หาเสียงเลือกตั้งเนี่ยนะครับขนาดเต็มทีมจริงๆพันตำรวจโททักษิณ6กุมภาพันธ์ปี2548ได้19ล้านเสียงมา3กรกฎาคมปี54เนี่ย15ล้าน7บวกพรรคร่วมอีก3พรรคได้17ล้าน3พูดง่ายๆว่าถ้าสูตรเนี้ยเราต้องการเสียงอีก7ล้านร่วม7ล้านเสียงเพราะฉะนั้นไม่ได้เป็นเรื่องที่ง่ายเพียงแต่ว่าความที่เป็นนักการเมืองของพรรคประชาธิปัตย์ค่ะคือความที่จับเรื่องเล็กเรื่องน้อยนะครับรีบรณรงค์ให้มีการคว่ำรัฐธรรมนูญซึ่งก็ไปเข้าข่ายพรบพรรคการเมืองนะครับรวมกระทั่งพรบว่าด้วยการออกเสียงประชามติค่ะซึ่งเขาห้ามนะครับหลอกลวงบังคับขู่เข็นหรือใช้อิทธิพลคุกคามเพื่อให้ผู้มีสิทธิ์ออกเสียงไม่ไปใช้สิทธิ์ออกเสียงอย่างใดอย่างหนึ่งหรือไม่ออกเสียงเนี่ยนะซึ่งมีโทษจำคุกเนี่ยไม่เกิน10ปีปรับไม่เกิน 200,000 บาทและก็นำพาสู่กระบวนการยุบพรรคในเวลาต่อไปเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับความที่เขาไม่นิ่งพอความจริงที่เขาฉลาดยืนดูเข้าไปเราก็ลำบากแต่ว่ามันก็ถือว่าความไม่เข้าท่าของไอ้พวกนี้มันก็ช่วยเกิดแรงฮึดในฝ่ายพวกเราขึ้นมาค่ะนี่พูดกันเป็นวิทยาศาสตร์มากที่สุดเพราะว่าถ้าพวกนี้ยืนนิ่งเฉยๆไปเที่ยวไหนเนี่ยไม่แสดงความคิดเห็นอะไรเลยความกดดันก็ยังอยู่กับฝ่ายพวกเราค่ะเพราะว่าการหา24ล้านนั้นไม่ได้หาง่ายๆเพราะฉะนั้นใครคิดว่าจะหาได้เนี่ยนะครับโปรดคิดกันใหม่นะและที่สำคัญที่สุดที่ผมห่วงใยมากก็คือว่าในวรรค2ของมาตรา165เนี่ยมันเป็นกับดักชนิดที่น่ากลัวที่สุดคือการออกเสียงประชามติต้องเป็นการให้ออกเสียงเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบในกิจการตามที่จัดให้มีการออกเสียงประชามติและการจัดออกเสียงประชามติในเรื่องขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือเกี่ยวกับตัวบุคคลและคณะบุคคลจะกระทำไม่ได้ไอ้นี่แหละครับทั้งขึ้นทั้งล่องคือผมเองก็ต้องการให้ฝ่ายกฎหมายเนี่ยอย่าได้ชะล่าใจค่ะนะครับคำแนะนำของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนะเป็นเพียงแค่คำแนะนำความจริงเนี่ยนะครับถ้ารัฐบาลเนี่ยนะครับถึงไหนก็ถึงไหนทำหนังสือสอบถามศาลรัฐธรรมนูญเลยว่าจะทำประชามติได้หรือไม่พูดได้ง่ายว่าถามก่อนเพราะคุณแนะนำเรามาเนี่ยนะครับว่าให้ทำประชามติก่อนจะโดยอ้างเป็นความเห็นเพราะว่าไม่ได้อยู่ในข้อกฎหมายเพราะถามว่าทำไมจึงขัดแย้งต่อรัฐธรรมนูญคือคมช.เนี่ยนะครับพวกนี้เนี่ยที่ไประดมพวกบรรดาสมองที่มีจิตใจพวกนี้ทั้งหลายเนี่ยเขาคิดวิธีช่องทางไว้หมดรัฐธรรมนูญฉบับนี้เขาป้องกันการแก้ไขเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับวางยาทุกมาตราทำประชามติที่ขัดแย้งต่อรัฐธรรมนูญไม่ได้เนี่ยพูดง่ายๆว่ารัฐธรรมนูญมาตรา291นั้นเนี่ยผู้เสนอก็คือคณะรัฐมนตรีส.ส.ส.ว.และประชาชน 50,000 ชื่อนี่เสนอได้แต่ผู้พิจารณาก็คือส.ส.และส.ว.สมาชิกรัฐสภาไม่ได้มีเรื่องการทำประชามติเราพูดถึงการทำประชามติคือเราไปแก้ไขในมาตรา291ซึ่งไม่ได้มีเรื่องประชามติไม่ได้มีเรื่องของส.ส.ร.เพราะฉะนั้นเนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็คือว่าพอโหวตวาระ3เราจึงทำประชามติได้เพราะเราแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วนะครับในมาตรา291แต่บัดนี้เนี่ยนะครับมาตรา291ก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงการแก้ไขรัฐธรรมนูญก็โดยสมาชิกรัฐสภาเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับมาตรานี้เนี่ยผมอยากให้คนที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องเนี่ยสอบถามไปยังศาลรัฐธรรมนูญเลยว่าทำได้หรือไม่ได้เพราะว่าถ้าทำไปแล้วเนี่ยนะครับตามคำแนะนำของท่านแล้วเราเกิดบ้าจี้เนี่ยนะครับเชื่อคำแนะนำคำแนะนำไม่ได้คำวินิจฉัยพอปรากฏไปดูมาตรา165กลายเป็นโอละพ่อยต่อมาครับทุกคำพูดของพวกนี้เนี่ยบอกว่าแก้ไขเพื่อพันตำรวจโททักษิณ
คำก็เพื่อนายกทักษิณเพื่อนายกทักษิณมาตรา309มาตรา309ก็เข้าต่อเลยว่าจะเกี่ยวกับตัวบุคคลหรือคณะบุคคลจะกระทำไม่ได้เห็นไหมทั้งสองล็อกอันนี้แหละครับที่ว่าพอพวกเรามาอ่านนะครับผมได้คุยกับบรรดานักกฎหมายเนี่ยนะครับในองค์กรตุลาการบางท่านที่เขารักความยุติธรรมเนี่ยเขาก็บอกว่ามาตรานี้เนี่ยอ่านดูดีๆเนี่ยก็ตรงกับความเห็นที่เราได้พูดเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาและท่านเองก็บอกว่าทักมานี่จะเป็นกับดักที่น่ากลัวที่สุดไม่ว่าขัดแย้งต่อรัฐธรรมนูญนะครับหรือจะเกี่ยวกับตัวบุคคลหรือคณะบุคคลจะกระทำไม่ได้มันจะกลายเป็นสิ่งที่ย้อนสอนมากกว่าเรื่อง24ล้านเสียงจะหามาจากไหนอย่างไรไอ้24ล้านในพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยนะคือความที่มันลมปราณแตกนะครับความจริงมันอยู่เฉยๆในภาระความกดดันก็อยู่กับฝ่ายรัฐบาลฝ่ายเสื้อแดงเนี่ยนะครับก็ต้องปวดหัวตามด้วยนะครับเพราะว่าร่วมหัวจมท้ายกับเขาเนี่ยเขาจะพาขึ้นห้วยก็ลงก็ขึ้นห้วยไอ้ลงห้วยขึ้นเขาก็ขึ้นเขานะครับคือมันเปรย์ถึงขนาดจะขึ้นห้วยแล้วจะแล้วก็เริ่มจะจะลงเขาคือหมายความว่ามันเป็นความยากจริงๆคือพวกเราทำหน้าที่รณรงค์หาเสียงเลือกตั้งเนี่ยหรือแม้กระทั่งการเดินทัพในการปราศัยเวทีทั้งประเทศนะเรารู้24ล้านไม่ได้เป็นเรื่องที่ง่ายได้แต่ว่าถ้าเราพูดแบบเอามันก็ว่านะครับทำไมจะไม่ได้ชัวร์นะครับเหตุการณ์นี้ยังไม่เกิดจะรู้ได้ยังไงนะครับนี่คือพูดสร้างฝันกำลังใจแต่ข้อเท็จจริงก็คือว่าถ้าเราจะต้องการ24ล้านเนี่ยมันต้องมากกว่าหาเสียงเลือกตั้งมันต้องรณรงค์อย่างเข้มข้นมากที่สุดนะครับแม้ว่าประชามติจะไม่ผ่านและก็ไม่เป็นเหตุให้รัฐบาลล้มก็ตามแต่มันทำให้รัฐธรรมนูญปี50กลายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาว่าแต่ต้องไม่ได้และต่อมาเมื่อแก้ไขรายมาตราแก้ไขมาตรานั้นไอ้พวกนี้ก็ร้องศาลรับหนูในวินิจฉัยเป็นรายมาตรามันยิ่งจะหนักขึ้นกว่าเดิมค่ะหมายความว่ายิ่งรัฐบาลทำตามคำแนะนำของศาลรัฐธรรมนูญนั่นหมายความว่ารัฐบาลยิ่งเดินไปลงเหวแบบนั้นใช่ไหมคะคือคำแนะนำนั้นเนี่ยนะครับคือถ้าคำแนะนำโดยสุจริตเราก็หมดห่วงไปทั้งที่จริงความคำแนะนำนี้เป็นคำแนะนำแม้ว่าเป็นคำแนะนำที่ถูกเนี่ยก็ทำยากเป็นคำแนะนำที่ถูกต้องก็ยังทำยากเลยเพราะไม่รู้เอา24ล้านที่ตรงไหนนะครับเพราะว่าตอนนี้ตั้งเพียงแค่17ล้าน3ระหว่างพรรคเพื่อไทยและพรรคร่วมรัฐบาลต้องหามาอีก7ล้านไม่รู้จะไปเอาคะแนนตรงไหนสมมุติว่านี่เป็นคำแนะนำที่ถูกต้องก็ยากแล้วที่ว่าเห็นครกขึ้นภูเขาเนี่ยชัดเจนที่สุดแต่ทีนี้ว่าถ้าเป็นคำแนะนำที่มันไม่ใช่ขึ้นมาล่ะคำแนะนำที่เขาไม่ได้อ่านรัฐธรรมนูญมาตรา165หรือว่าอ่านแล้วเกิดความถ่องแท้สมมุติว่าเขาแนะนำให้ไปตายค่ะนะครับซึ่งเราเองก็ต้องมีสิทธิ์คิดคืออยู่จนไม่รู้จะไว้ใจใครละพูดง่ายๆว่าเวลานี้เนี่ยนะครับเมื่อรัฐบาลตัดสินนะครับเราก็ไม่มีทางเลือกเป็นอย่างที่เขาพูดไปแล้วค่ะนะครับเราก็มีหน้าที่ว่าให้เดินไปสู่เป้าหมายนั้นอย่างไรทั้งที่รู้ว่าคนอยู่ในสนามมันรู้ว่ามันยากนะครับว่าส่วนใครบอกว่าทำง่ายเนี่ยนะครับลองมาทำเพราะว่าในโลกความเป็นจริงนั้นเราจะอยู่กับคือพูดง่ายๆอยู่กับทัศนะที่ไม่เป็นความจริงหรือพูดง่ายๆว่าไปสร้างความเชื่อกับในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้หลอกตัวเองอย่างนี้นะพูดง่ายๆคำว่าหลอกตัวเองเนี่ยมันอาจจะมีความสุขนะแต่ว่าพอถึงวันที่มันกำหนดอะยังไงเราก็หนีวันลงประชามติไม่ได้เพราะฉะนั้นที่พรรคประชาธิปัตย์ออกมาขับเคลื่อนเวลานี้เนี่ยนะผมยังบอกว่าพวกนี้มันลมปราณแตกถ้ามันอยู่เฉยๆเนี่ยพวกเรานี่หนักแล้วยิ่งเสียตำลึงทองนะครับคือหมายความว่าปล่อยไป24ล้านเสียงเนี่ยเราก็กลักแต่พออภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะครับเขียนจดหมายเปิดผนึกนะครับแต่ละคนออกมาโอสารพัดตกใจเสียงทักของกกต.หรือเปล่าคุณสดศรีเองก็บอกว่าน่าจะทำได้24ล้านเสียงคือถ้ามันปกติพูดง่ายๆว่าสถานการณ์ปกตินะครับก็คิดว่ามันคงจะทำได้แต่ว่าคือทำได้นี่ก็ยากนะคือปกติก็ยากแต่ว่าสถานการณ์ที่ไม่ปกติแล้วแน่นอนที่สุดบรรดาพรรคการเมืองต่างๆนะครับกลุ่มกลไกต่างๆที่เป็นปฏิปักษ์เนี่ยเขาก็ดึงคนเอาไว้แล้วก็ไม่ยากเหมือนในทะเลเขารู้เลยว่านะครับบ่อตรงนี้ของใครของใครของใคร
นะครับแล้วเขาก็ล็อกไว้ก็เราพยายามอย่างเต็มที่เราก็ได้เท่านี้นะครับเพราะฉะนั้นเราไม่ได้ต่อยฝ่ายอีกฝ่ายนึงมันก็ต่อยนะครับแม้ว่ามันไม่เวลานี้พูดดังๆไม่ออกมันอาจจะไม่กล้าพูดแต่กระบวนการจัดการต่อไปนี้เขาก็มีกลไกมีการอธิบายความตามรูปแบบต่างๆและท้ายที่สุดเนี่ยนะครับท้ายที่สุดถ้าคะแนนไม่ถึง24ล้านซึ่งผมไม่รู้ว่าระหว่างรอประชามตินั้นอย่างที่ผมบอกว่าหลายเรื่องที่คาไว้ที่ปปช.เนี่ยจะออกมาสำแดงเดชก่อนวันลงประชามติหรือเปล่าสมมุติว่ามันออกมาพั่วเนี่ยนะครับหลังจากนั้นบอกแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อตัวเองเลยเห็นไหมครับทั้งที่ไม่รู้เลยว่าหน้าตาของรัฐธรรมนูญเป็นยังไงคือเราต้องมองโลกในแง่ร้ายไปไว้ให้มากในแง่ดีก็คิดนะครับถ้ามันเกิดว่ามันไม่ร้ายเลยมันก็โชคดีไปเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมเองก็มองโลกอย่างร้ายๆเหมือนกันว่าเพราะว่าถูกยุบมาแล้ว3พรรคติดคุกมาแล้ว2รอบนะครับและก็ไม่รู้จะติดกันอีกเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นก็คิดด้วยท่วงทำนองที่ระมัดระวังเพราะฉะนั้นหนทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นผมเชื่อว่าเป็นไปด้วยความยากแบบร้อยเอกดร.เฉลิมบอกว่าเรื่องรายมาตรานะครับซึ่งความจริงเนี่ยนะครับบทวาระ3ก็รายมาตราแต่ว่าเมื่อเราตกลงปลงเนื่องจากว่าเราตกลงปลงใจมาตั้งแต่เดิมจนกระทั่งเป็นนโยบายนะครับของพรรคมาเป็นนโยบายของรัฐบาลนะครับเรื่องการแก้ไขโดยใช้สสร.เนี่ยจะโดยอย่างไรก็ตามมันเปลี่ยนจากนี้ไม่ได้คือความจริงสูตรแบบร้อยเอกดร.เฉลิมก็ง่ายดีนะครับเราก็เสียงมากเลยนะครับเสียงมากรัฐบาลก็300แล้วนะครับบวกสว.อีกจำนวนไม่กี่เสียงก็ได้แล้วนะครับเพราะว่ารวม2สภาเนี่ย650สภาผู้แทน500นะครับวุฒิสภา100 150 650 325นะครับเราหาอีก25เสียงจากสว.เลือกตั้งก็ไม่ยากนะครับสูตรนั้นเป็นไปได้เลยเหมือนกันแต่ถามว่ามันทำไมมันค้ำคอเรื่องนโยบายมันค้ำคอสิ่งได้พูดไว้กับประชาชนและที่สำคัญที่สุดวันนี้ก็คือว่าไม่ว่าจะแก้ไขมาตราไหนอย่างไรนั้นมันไม่ได้ง่ายเลยแต่ว่าการเรียกร้องไม่ว่าจะเป็นคำแนะนำของศาลรัฐธรรมนูญหรือว่าก่อนหน้านี้ที่พรรคประชาธิปัตย์อยากให้มีการทำประชามติก่อนเป็นคำอธิบายของรัฐบาลได้ไหมคะว่ามีความพยายามแล้วที่จะเดินหน้าแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยมีส.ส.ร.ขึ้นมายกร่างแล้วถามความเห็นของประชาชนแต่กระบวนการต่างๆที่รัฐบาลทำอยู่ถูกขัดขวางก็เลยต้องแก้รายมาตราซึ่งไม่จำเป็นที่จะต้องไปมองถึงนโยบายที่ได้ประกาศไว้ก่อนหน้านี้คือกรณีประชามติไม่ผ่านเนี่ยมันก็เดินไม่ได้อยู่แล้วคือพูดง่ายๆว่ามันเดินไม่ได้ในเรื่องการแก้ไขโดยการใช้สสร.แต่เพียงแต่ว่าสถานการณ์ที่กำลังจะมาเจอกันนั้นมาบรรจบกันมานั้นมันไม่ใช่เรื่องรัฐธรรมนูญเรื่องเดียวแต่เครือข่ายองค์กรต่างๆเนี่ยเขาก็รู้ว่าถึงอย่างไรเนี่ยถ้ากระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญเกิดสำเร็จขึ้นมาภัยย่อมจะมาถึงตัวเพราะฉะนั้นเขาต้องลงมือซะก่อนและเวลานี้ดาบอยู่ในมือเขาเนี่ยเขาจะเชือดคอตัวเองก็จะเชือดคอคนอื่นคนอื่นเอาให้คุณตัดสินใจคุณจะเชือดคอตัวเองหรือคุณจะเชือดคอคนอื่นเป็นคำถามที่คิดไม่ยากเลยมันก็มีความชัดเจนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันไม่ได้อยู่ว่าโหวตได้24ล้านหรือโหวตไม่ได้24ล้านแต่กระบวนการเนี่ยนะครับก่อนที่จะมีการโหวตพูดง่ายๆว่าเราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นอย่างเช่นผมสมมติว่าถ้าปปช.เกิดวินิจฉัยก่อนเรื่องอะไรก็ได้ที่พรรคประชาธิปัตย์ยื่นเอาไว้เนี่ยนะครับก่อนการที่จะโหวตนะครับรับหรือไม่รับในการลงประชามติโอ้เกิดแรงสั่นสะเทือนเลยนะครับและเจอตั้งข้อหามากมายแล้วซึ่งขนาดภายนอกเนี่ยนะครับอาจจะมีการเดินกระบวนการอีกแล้วนะครับม็อบที่รอหาเหตุได้จังหวะแล้วนะครับพวกกระบวนการในสภาก็มีช่องทางเดินแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราประมาทในสถานการณ์แบบนี้ไม่ได้คือถ้าเราคิดจินตนาการมีสิ่งสวยงามเราไม่ได้อยู่บรรยากาศของพวกสูบกัญชาหรือไม่ล่ะนะครับเราอยู่ในบรรยากาศในโลกความเป็นจริงสูบกัญชายังทำประชามติเลยนะคะที่สหรัฐอเมริกาพูดง่ายๆว่าทุกอย่างกัญชาไม่ทะเลาะกันนะครับพูดในงานล่องลอยจิตล่องลอยไปแต่ละวันอย่างมากก็แค่ทองหยิบทองหยอดแต่ว่าเหตุการณ์จริงๆมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเหตุการณ์จริงๆเราต้องเจอกันอีกวิบากอีกหลายๆเรื่องคือเราหนักตั้งแต่เรื่องแรก24ล้านนี่เป็นเรื่องสาแต่ว่าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ย
นะครับจิตที่เป็นมายาคติอคติจนเกินเหตุมันสำแดงความจริงถ้ามันฉลาดนี่นะมันยืนเฉยๆยืนเฉยๆเนี่ยก็ไปไม่เป็นอยู่แล้วหนักอยู่แล้วแต่พอมันมาช่วยเกินแรงกระเพื่อมนะครับนี่ก็ช่วยมาหน่อยอย่างน้อยที่สุดเนี่ยนะครับเส้นทางประชามติอภิสิทธิ์เวชชาชีวะก็ออกแรงช่วยเยอะไอ้จดหมายของเขาเนี่ยครับมาช่วยกระตุกนะครับให้ผู้คนให้ความสนใจเรื่องประชามตินะครับนี่ถ้าเขาอยู่เฉยๆเนี่ยเขาพูดเรื่องคนเรื่องประชามติฝ่ายเดียวนี่ก็หนักอยู่แล้วนะแต่ว่าอภิสิทธิ์ก็มาช่วยหน่อยก็ต้องขอบคุณกันค่ะจริงๆแล้วถ้าจะสร้างความเป็นไปได้ในเรื่องของการทำประชามติตามที่ก่อนหน้านี้เคยมีคนเสนอบอกว่าถ้างั้นก็ลดทอนจำนวนของประชาชนที่ทำประชามติสิเอาจำนวนที่เลยเสียงข้างมากที่ออกมาลงประชามติแบบนั้นเป็นไปได้ไหมไอ้นี่จะหนักก็คือต้องไปแก้ไขมาตรา165ค่ะวาระหนึ่งก็ผ่านวาระสองวาระสามถูกยื่นดีกว่า แล้วเสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็ต้องมาถามประชามติใหม่ว่าจะให้โหวตวาระสามอีกหรือเปล่าจะวนอยู่แบบนี้เอ้าก็ต้องไปแก้ไขรัฐธรรมนูญเดี๋ยวแม่พอแก้เอาวาระหนึ่งผ่านวาระสองผ่านพอวาระสามอ้าวยื่นต่อเป็นเรื่องใหม่ที่ยังไม่เคยแล้วก็มีคำแนะนำไหมมีคำแนะนำเดลเลตเตอร์พยายามที่จะหาทางออกเนี่ยมองไม่เห็นทางจริงๆแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาดูในมุมที่ร้อยตำรวจเอกเฉลิมเสนอกันอีกครั้งหนึ่งรวมไปถึงกรณีที่คอ.อนท.เสนอบอกว่าก็ให้มีการตั้งคณะกรรมการยกร่างแทนส.ส.ร.สิแบบนั้นจะแฟร์กว่าเดี๋ยวเรามาพูดกันเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการชูธงแล้วนะคะยังคงอยู่กับประเด็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญค่ะทีนี้เรามามองหาทางออกวางแผนที่2ไว้ถ้าสมมุติว่าการทำประชามติไม่ผ่าน24ล้านเสียงจริงๆร้อยตำรวจเอกเฉลิมบอกว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเรื่องนี้เหมือนเป็นการเข็นคบขึ้นภูเขาและสุดท้ายต้องมาใช้บริการตนที่คิดไว้ก็คือการแก้ไข7ประเด็นซึ่งคิดว่าน่าจะมีคนเดาออกว่า7ประเด็นที่ว่ามีอะไรบ้างคือผมได้มีโอกาสได้พูดคุยแลกเปลี่ยนนะครับเมื่อนานมาแล้วเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญกับร้อยเอกดร.เฉลิมนะครับคือโดยหลักกระบวนการเวลานี้เนี่ยนะครับดูเสมือนหนึ่งว่าคือหลักถ้ามีความเป็นไปได้ง่ายๆนะขณะนี้ก็คือเอาแบบร้อยเอกดร.เฉลิมว่าแต่ว่าความที่ว่าเรารับปากกับประชาชนมันค้ำคออยู่แล้วเสร็จแล้วเนี่ยนะครับวันนี้เราทำเกินสิ่งที่เรารับปากกับประชาชนความจริงเนี่ยแค่เอาแค่รับปากประชาชนแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา291เหมือนกับแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา211ในปี40เนี่ยที่เป็นรัฐธรรมนูญปี40เนี่ยเท่านั้นมันก็จบละแต่ว่าเราไปแถมให้เรื่องประชามติโดยอ้างว่านะครับทุกฝ่ายจะได้เกิดความสงบขึ้นมาซึ่งนะครับแม้ว่าจะมีจิตใจที่ดีแต่ฝ่ายที่เป็นปฏิปักษ์อย่างไรเขาก็ไม่สงบนะครับเขาก็ต้องมีเหตุดูท่าทีของนะครับการเขียนจดหมายเปิดผนึกของพรรคประชาธิปัตย์เห็นความที่ปรากฏอยู่แล้วว่าความสงบนั้นมันเกิดขึ้นมายากเหลือเกินนี่คือส่วนนี้นี่แถมไปให้แล้วเสร็จแล้วเนี่ยนะครับคือหมายความว่าเวลานี้มันมีอยู่3ประเด็นนะเอาแบบเป็นไปได้เลยนะครับง่ายๆแบบร้อยเอกดร.เฉลิม7ประเด็นที่ว่านี่นะครับและที่สำคัญแล้วก็เป็นไปได้อีกแบบหนึ่งก็คือเดินหน้าโหวตวาระ3เลยค่ะนะครับเพราะว่าพอโหวตวาระ3เนี่ยนะครับก็จะมีการเลือกส.ส.ร.แล้วก็หลังจากนั้นกวางความแล้วก็ร่างรัฐธรรมนูญให้แล้วเสร็จหลังจากนั้นจึงไปลงประชามติคือถ้ากระแสเนี่ยนะครับเกิดการตื่นตัวกันทั้งบ้านทั้งเมืองเราจะได้24ล้านเสียงเพราะว่าถ้าการแก้ไขรัฐธรรมนูญประชาชนทุกคนมามีส่วนเกี่ยวข้องประชามติก็น่าสนใจแล้วก็อยู่ในมาตรา291ที่แก้ไขรอไว้แล้วเพียงแต่ว่าไม่ได้โหวตวาระ3แล้วก็อย่างที่ผมบอกว่าโหวตไปแล้วนะครับไม่รู้ผลบวกลบแต่มันก็เกิดว่าไปขัดแย้งกับรัฐธรรมนูญห้ามไว้ในมาตรา165ซึ่งดูได้วิธีการแก้ไขรัฐธรรมนูญจากมาตรา291ซึ่งไม่มีเรื่องประชามติเพราะฉะนั้นสิ่งที่แถมเกินไปนั้นเนี่ยเป็นทั้งภาระนะครับในการหาประชาชนและก็ไม่รู้ว่าจะถูกยื่นศาลรัฐธรรมนูญให้ตีความว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญอันจะเป็นเหตุให้เกิดการกระดำเนินการอื่นๆอีกหรือเปล่าหลายคนก็บอกว่านี่ศาลรัฐธรรมนูญแนะนำเองผมก็บอกว่าถ้าใครแนะนำให้เราไปตายเนี่ยเราจะต้องเชื่อคำแนะนำอันนั้นมาเพราะว่าเราเองก็ต้องยับยั้งชั่งใจเหมือนกัน
ว่าถึงที่สุดเรื่องนี้จะจบลงอย่างไรผมยังบอกว่าเราต้องตั้งคำถามไปยังศาลรัฐธรรมนูญโดยรัฐบาลว่าตอบไม่ชัดว่าถ้าทำประชามติว่าเรื่องมาเลยเถิดขนาดนี้เนี่ยถ้าทำตามคำแนะนำอย่างที่ว่านี้นะครับสามารถทำได้ไหมและประกาศเนี่ยครับเอาไอ้นั่นมาผูกไว้ซะก่อนค่ะเพราะถ้าเอานั่นไม่มาผูกเนี่ยครับพรรคประชาปัตย์มันก็จะไปยื่นตีความแน่ที่มาตราที่ผมบอกเนี่ยครับว่าเราต้องทักก่อนคือแทนที่ว่ารอพวกนั้นพูดเราพูดซะก่อนพอถึงไงเขาก็พูดอยู่แล้วค่ะนะครับถ้าเราทำอย่างนี้หนึ่งเรากันเหนียวไม่ว่าผลบวกลบผลบวกลบเนี่ยนะครับมันก็เข้าข่ายการกระทำความผิดค่ะเพราะว่าเราเนี่ยนะครับอย่างที่ว่าเราก็มีความมั่นคงในเรื่องของประชาชนแต่บรรดากลไกทั้งหลายนี่เราอ่อนแอสุดกันสุดๆเพราะฉะนั้นเราต้องรอบคอบมากที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเมื่อรัฐบาลตัดสินใจเดินแบบนี้เนี่ยรัฐบาลเองก็ต้องให้มือกฎหมายสอบถามไปยังศาลรัฐธรรมนูญเอาจริงอยู่บอกว่าสำนักงานกฤษฎีกานะครับที่ปรึกษากฎหมายรัฐบาลบอกทำได้แต่ต้องถามรัฐธรรมนูญเพราะเวลามีปัญหานั่นเองนะครับประกันกฤษฎีกาไม่ได้เป็นคนชี้นะศาลรัฐธรรมนูญก็จะเป็นคนชี้ให้พ้นหรือไม่พ้นในเรื่องการยุบพรรคการเมืองเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเรื่องนี้เราไม่ควรจะประมาทคือเป็นทั้งภาระที่ยากแสนสาหัสและก็จะเป็นอุปสรรคเป็นขวากหนามเต็มกันไปหมดในสิ่งที่ตัดสินใจแถมให้เพราะว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญจะโดยวิธีการใดๆวันนี้ก็พิสูจน์ชัดเจนว่าเลือกหนทางประชามติก็ขัดแย้งนะครับลงทุนเขียนจดหมายเองและท่วงทำนองนี้ก็เกิดความชัดเจนมากที่สุดและคำพูดนะครับคำพูดเดิมๆแบบที่พูดมาแก้ไขเพื่อนายกเพื่อพันตำรวจโททักษิณนะครับและก็เป็นสิ่งที่ติดปากนะครับและพวกนี้ก็จะพูดกันอย่างนี้และเราไม่รู้วันข้างหน้านี้นะครับก่อนโหวตจะเกิดอะไรขึ้นมาเพราะบ้านเมืองเรามันอยู่สภาพการที่มันไม่ปกติเพราะฉะนั้นผมยังบอกว่าถ้าเอาตามที่สัญญาไว้กับประชาชนเท่าเดิมเนี่ยเราเดินได้แล้วนะครับแต่นี่เราไปแถมให้เขามาหรือเอาแบบร้อยตัวเอกดร.เฉลิมอยู่บำรุงเนี่ยสมมติมันไปไม่ได้ไปอุปสรรคขัดขวางก็ขอโทษพี่น้องประชาชนเนี่ยบอกผมเอาแนวนี้ก็แล้วกันไอ้นี่ก็ยังมีความเป็นไปได้มากกว่านะครับเพราะว่าไม่ว่าจะใช้วิธีการใดก็ตามวันนี้คือการเอาเป้าหมายให้เกิดความสำเร็จเพราะว่าเรื่องสสร.เดิมเนี่ยนะครับที่พวกเราสนับสนุนเห็นกันว่าต้องการให้รัฐธรรมนูญนั้นยึดโยงกับประชาชนให้ประชาชนเขามีส่วนร่วมเขาจะมีส่วนเป็นเจ้าของและก็จะรักหวงแหนรัฐธรรมนูญฉบับที่จะเกิดขึ้นมาใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับแม้ว่าเป็นหนทางที่ยากนะครับเพียงแต่ว่าวันนี้เนี่ยขนาดของเดิมก็ยากอยู่แล้วพอไปแถมเนี่ยนะครับมันกลายยากยิ่งกว่าเดิมนะครับเพราะฉะนั้นผมเองก็ไม่ต้องการให้มันหนักมากกว่านี้นะครับใครรับผิดชอบฝ่ายกฎหมายก็สอบถามทางศาลรัฐธรรมนูญว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา65หรือเปล่าถามตรงๆเลยเราก็จะได้ป้องกันตัวเองฉีดวัคซีนเอาไว้ซะก่อนแบบนั้นคือการส่งหนังสือไปณขนาดนี้เพื่อที่จะถามศาลรัฐธรรมนูญยังทันอยู่ยังทันคือหมายความว่าขณะนี้เนี่ยนะครับในขณะนี้ยังไม่ได้เริ่มในการปฏิบัติอะไรแล้วก็ไม่มีใครคือคนอ่านกฎหมายเบื้องต้นเนี่ยนะครับคือเราจะมาตีความเข้าข้างตัวเองไม่ได้ค่ะเพราะว่าคนที่เขาวินิจฉัยก็ไม่เข้าข้างเราคือถ้าเป็นพรรคประชาธิปัตย์นะครับอาจจะได้อาจจะได้แต่เราต้องท่องไว้เราไม่ใช่พรรคประชาธิปัตย์นะครับเราหากินเส้นยากเหมือนจะต้องสำเนียงตัวเองอยู่ตลอดเวลาครับต้องสำนึกตัวเองอยู่ตลอดสำเนียงตลอดว่าตัวเองเป็นใครนะครับเพราะว่าถ้าเราคิดว่ามันไม่เป็นปัญหาตีความเข้าข้างเนี่ยแล้วท้ายที่สุดเวลาเขาวินิจฉัยมาไม่ใช่แบบนี้แล้วจะว่าอย่างไรคือหมายความว่าถ้า24ล้านก็ไปไม่ถึงแล้วบอกว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญเพราะรัฐธรรมนูญไม่มีเรื่องประชามติหายทั้งโซ่หายทั้งลิงเลยทีนี้คือลิงหายนี่เครียดอยู่แล้วนี่โซ่ของลิงหายคือถ้าตัดสินใจที่จะไม่เดินหน้าโหวตวาระ3ไปเลยสู้มาเลือกเอาสิ่งที่ร้อยตำรวจเอกเฉลิมนำเสนอแบบนี้จะปลอดภัยกว่าการทำประชามติคือพูดง่ายๆว่าคือแบบร้อยเอกดร.เฉลิมนะครับก็อย่างน้อยก็เห็นได้7ข้อแต่ว่าก็ไม่ได้เรื่องง่ายนะค่ะพวกนั้นก็จะต้องยื่นในมีการวินิจฉัยตั้งแต่มาตราแรกอ่ะนะครับข้อยากกันทุกประเด็นค่ะเพียงแต่ว่าไอ้ที่ผมบอกว่าไอ้นี่ก็มีความเป็นไปได้เพราะเราเสียงข้างมากนะครับบวกหาเสียงวุฒิที่มาจากการเลือกตั้งอีก25ก็ไปได้แล้วนะครับเพราะว่าดูการตั้งต้นการแก้ไขรัฐธรรมนูญวาระแรกเราไปที่399นี่เราต้องการได้325เท่านั้นนะครับซึ่งก็ไม่ยากแต่เพียงแต่ว่าถ้าเราเดินนะครับเดินในแนวว่าเดินหน้าบวกวาระสามซึ่งความจริงแล้วมันไม่มีอะไรมาตั้งแต่ต้นค่ะเพราะวาระหนึ่งก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไรผมยังเป็นส.ส.อยู่วาระสองก็ยังเป็นส.ส.อยู่ก็ยังโหวตกันอยู่เป็นปกติยังทนพรรคประชาธิปัตย์อภิปรายนะครับทนฟังนะครับฟังประเวทฟังหู
หูซ้ายทะลุหูขวาเนี่ย15 วัน 15 คืนคือคุณได้เกลียดปลาไหลกินน้ำแกงได้ยังไงคือหมายความว่าถ้าคุณไม่เห็นด้วยคุณจะมาร่วมสังกัดกรรมนั่นนี่สสรมันเสนอ200เลยคือแสดงว่าไม่ใช่ไม่เห็นด้วยแต่ว่าแดกดันไปเลยนะครับขอเท่านี้เอาเพิ่มไปเอาไอ้ตัวนี้เพิ่มไปแล้วก็โชว์ว่าตัวเองเป็นประชาธิปไตยกว่าแต่ว่าพอโหวตแพ้เนี่ยไปยื่นศาลรัฐธรรมนูญและเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็คำเตือนด้วยความขู่สารพัดออกมาจากซีกพรรคประชาธิปัตย์ทีนี้พวกเราเองรัฐบาลเองเขาก็ต้องการให้บ้านเมืองเกิดความสงบปัญหาว่ามันจะสงบจริงหรือเปล่าและที่สำคัญที่สุดเมื่อไปดำเนินการแล้วเนี่ยเราจะไม่เข้าข่ายผิดรัฐธรรมนูญเองหรือเปล่า24ล้านนี่ใครคิดว่าง่ายก็คิดอะผมว่ายากค่ะร้อยเอกดร.เฉลิมก็บอกยากเหมือนกันเข็นคกขึ้นภูเขาบอกว่ายากมากแล้วสุดท้ายเชื่อว่าจะมาอาศัยสิ่งที่ตนเคยนำเสนอก่อนหน้านี้ก็คือแก้7ประเด็นซึ่งตัวท่านเองบอกไปยืนรออยู่ก่อนค่ะรอไว้เลยอะก็แสดงว่าทิศทางในเรื่องของการยื่นหรือไม่ยื่นจะเกิดขึ้นแน่นอนถึงแม้จะมีการทำหรือไม่ทำประชามติก็ตามคือหมายความว่าณขณะนี้เนี่ยนะครับมันไม่มีอะไรเสียเหมือนกันนะเล่นกระดานนี้เนี่ยค่ะคืออธิบายตอนแรกดูดีมากแต่ว่าพอหนทางที่เดินจังหวะต่อไปเนี่ยเรารู้ว่ามันไม่ได้สวยงามกันอย่างที่คิดนะค่ะเมื่อมาดูกฎหมายรายละเอียดทั้งหมดนะครับผมเองก็คุยกับนักกฎหมายหลายคนเนี่ยนะค่ะก็มองเช่นเดียวกันก็คือว่าเราจะถูกวางยาเสียเพราะฉะนั้นทางที่ดีเนี่ยนะครับถึงไหนก็ถึงไหนรัฐบาลเองต้องสอบถามไปยังศาลรัฐธรรมนูญโดยอ้างจากคำวินิจฉัยเนี่ยนะครับที่มีคำแนะนำอยู่ด้วยเนี่ยว่าทำได้ไหมอ้างมาตรา165ที่เขาบอกว่าขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญไม่ได้เนี่ยในเรื่องการทำประชามติเนี่ยนะครับรวมกระทั่งว่าเรื่องเกี่ยวข้องกับบุคคลคณะบุคคลหมายถึงอะไรเพราะมันไม่ได้มีเรื่องแก้ไขเพื่อตัวบุคคลแต่ว่าพรรคประชาธิปัตย์พูดจนกระทั่งคนติดปากว่าแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อพันตำรวจโทสักหนึ่งเห็นไหมคือทั้งขึ้นทั้งลงแค่สองพยางเนี่ยไอ้นี่ก็จะพาไปล้มกระดานแล้วค่ะเพราะฉะนั้นต้องถามเสียก่อนนะคะเพื่อความปลอดภัยทีนี้มาอีกความคิดเห็นหนึ่งของคอ.ทน.ทางด้านของนายอุกฤษมงคลนาวินนะคะท่านบอกว่ากรณีการมีส.ส.ร.มันอาจจะขัดต่อหลักนิติธรรมแล้วก็หลักความเสมอภาคเพราะฉะนั้นมีความเป็นไปได้ไหมที่จะมีการตั้งคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมาแทนซึ่งระยะเวลาน้อยกว่าที่ซ้ำไปอาจจะใช้เวลาเพียงแค่15เดือนเท่านั้นแต่การมีส.ส.ร.ใช้ระยะเวลาถึง20เดือนคือท่านอาจารย์อุกฤษมงคลนาวินนะครับความจริงท่านผ่านเหตุการณ์ของบ้านเมืองมามากคือท่านก็รู้ว่ายากนะครับในการดำเนินการเพราะฉะนั้นข้อเสนอของท่านเนี่ยความจริงท่านก็เคยเสนอมาก่อนนะครับช่วงก่อนที่จะมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา291นะครับเรื่องการตั้งคณะกรรมการชุดหนึ่งนะครับมาจากทุกซีกนะครับมาจากทุกพรรคการเมืองทุกซีกที่มีความเห็นแตกต่างกันรวมอยู่ในคณะกรรมการชุดนี้นะครับซึ่งผมเองก็เห็นว่านะครับเนื่องจากว่ามันก็เป็นปัญหาเดิมอีกนั่นแหละว่าคนพวกนี้ใครเป็นผู้แต่งตั้งถ้ารัฐบาลเป็นผู้แต่งตั้งนะครับท่านอาจารย์ปิดล็อกรายชื่อมาเลยเนี่ยนะปัญหาที่สุดก็คือว่าแต่ละเรื่องจะลงเอยยังไงคือท้ายที่สุดเนี่ยนะครับเรามองเองเราเองที่เห็นต่างณขนาดนั้นก็รู้ว่าวิธีการนี้ก็เป็นวิธีการหนึ่งแต่เราคิดมีความเชื่อว่าการยืนกับประชาชนเนี่ยรัฐบาลจะแข็งแรงมากที่สุดเพราะรัฐบาลไม่มีภูมิต้านทานเรื่องอื่นเลยนะยกเว้นประชาชนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอะไรที่มันไปถอยห่างประชาชนนั้นไม่เกิดเป็นผลดีกับรัฐบาลความจริงคณะนิติราษฎรก็เสนอใช้วิธีคล้ายๆอาจารย์อุกฤษณ์นั่นนะครับที่เสนอตั้งคณะกรรมการมาชุดหนึ่งเราก็บอกว่าเราไม่เห็นด้วยนะครับเพราะว่าณขนาดนั้นเรามีความเชื่อว่าให้กลับไปเชื่อที่ประชาชนประชาชนจะเป็นผู้เลือกส.ส.ร.ประชาชนเขาจะเป็นผู้นำเสนอว่าจะแก้ไขรัฐนูลมาตราไหนอย่างไรยกเว้นหมวดพระมหากษัตริย์นะครับคือความเชื่อที่เราเดินทัพต่อสู้กันมาจำนวนหลายปีมีคนตายบาดเจ็บขนาดนี้เนี่ยเราก็ต้องการได้รัฐธรรมนูญที่มันมีกลิ่นไอประชาธิปไตยมากนะครับกว่าทุกฉบับที่ผ่านมาเพราะ18ฉบับนั้นโดยส่วนใหญ่ก็มาจากปลายกระบอกปืนทั้งนั้นนะครับไอ้ที่มาจากประชาชนแท้ๆเนี่ยแบบรัฐธรรมนูญปี40เนี่ยมันเป็นไปด้วยความยากมากเรามีรัฐธรรมนูญฉบับที่ดีปี17ปี40ค่ะและเราต้องการเนี่ยนะครับรัฐธรรมนูญที่กำลังจะเกิดขึ้นมาใหม่นั้น
ให้เป็นฉบับที่ดีค่ะแต่ก็มีคนแปลเจตนาการที่จะได้มารัฐธรรมนูญฉบับในอนาคตที่จะเกิดขึ้นเนี่ยนะคะบอกว่าการที่ให้มีสสรขึ้นมาเพราะว่าการมีสสรจะมีการแก้ไขมาตราใดก็ตามจะเอื้อต่อใครมันทำได้มากกว่าการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพราะว่าการตั้งคณะกรรมการขึ้นมามันอาจจะมีความขัดแย้งที่เห็นต่างแต่พอสสรที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนจะอ้างว่าเป็นเสียงของประชาชนส่วนใหญ่ที่อยากจะให้แก้มาตราเอาพูดตรงๆว่ามาตรา309มันไม่ได้จบอยู่ที่สสรค่ะท้ายที่สุดต้องกลับไปทำประชามติพูดง่ายๆว่าต้องใช้เสียง24ล้านคือหมายความว่าไม่ใช่ว่านึกจะร่างอะไรก็ได้ว่าอยากจะเขียนอะไรก็ได้ไปฟังความประชาชนเสร็จก็ไม่เอาตามประชาชนเขาก็ไม่โหวตให้แล้วก็แบกเนี่ยนะครับอยู่24ล้านเหมือนกันมันไม่ได้จบตรงที่ว่าสสรจะเขียนอะไรก็ได้หรือไปยกเลิกมาตรา309อะไรที่ว่าแต่จริงมาตรา309เนี่ยเป็นยันกันไอ้คณะรัฐประหารนะที่วงวานว่านเครือทั้งหลายสามารถกระทำการใดๆก็ตามแต่อดีตปัจจุบันยันอนาคตคือตายไปถ้าดูแล้วว่าชาติที่แล้วมันเป็นคมช.นะครับก็หมายถึงว่าเอาความผิดกับมันไม่ได้นะครับนี่ปรากฏการณ์แบบนี้คือกฎหมายแบบนี้แต่ว่าพรรคประชาธิปัตย์หรือเครือข่ายอมาตย์มันก็จะอธิบายว่าไอ้มาตราเนี้ยนะครับจะแก้ไขเพื่อพันตำรวจโททักษิณมันจะเพื่อพันตำรวจโททักษิณเรื่องอะไรกันมันก็เพื่อมาตรานี้เนี่ยก็เป็นมาตราที่คุ้มกะลาหัวพวกที่กระทำการยึดอำนาจและวงวานว่านเครือทั้งหลายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับมุมมองก็แตกต่างกันขนาดเรื่องนี้เพื่อเขาแท้ๆนะครับไม่เกี่ยวอะไรกับพวกเราเลยพูดจนเชื่อว่าทำเพื่อพันธบรูโททักษิณคือมาตรา309นี่ครับได้นักกฎหมายที่ไหนไปอ่านก็ตามก็เพื่อเป็นหลักนะครับคุ้มครองนะครับคณะและบริวารที่กระทำการรัฐประหารซึ่งกันเหนียวอีกว่าทำกระทำการในอดีตปัจจุบันยันอนาคตค่ะไม่สามารถเอาความผิดได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับมันเกี่ยวอะไรกับพันตำรวจโททักษิณเพราะฉะนั้นสิ่งที่พวกนี้กลัวคือว่ากระบวนการยุติธรรมนะครับว่าจะเข้าสู่กระบวนการปกติค่ะเพราะว่าเวลานั้นเนี่ยนะครับคณะรัฐประหารเนี่ยเขาตั้งองค์กรซ้อนกระบวนการยุติธรรมณวันนี้เนี่ยนะครับสาระหลักก็คือว่าให้บ้านเมืองกลับมาเป็นนะครับหลักนิติรัฐหลักนิติธรรมเพราะไม่ฉะนั้นบ้านเมืองมันไปไม่ได้นะครับมาตรา309มันอธิบายจนกระทั่งมันเข้าใจอย่างนั้นแต่ว่าพวกผมไปอ่านกี่ครั้งก็ไม่เคยคิดว่าจะเพื่อพันตำรวจโททักษิณแต่เพื่อคณะรัฐประหารต่างค่ะทีนี้ท้ายที่สุดแล้วถ้าสมมติกระบวนการต่างๆตามความตั้งใจของรัฐบาลที่อยากจะให้รัฐธรรมนูญฉบับนี้ยึดโยงกับประชาชนมันเดินไปไม่ได้จริงๆผ่าทางตันไม่ได้จริงข้อคิดข้อเสนอของอาจารย์อุกฤษน่าสนใจไหมคะที่บอกว่าตั้งคณะกรรมการขึ้นมาร่างรัฐธรรมนูญแล้วก็ทำประชามติไปซะว่าจะควรยกเลิกรัฐธรรมนูญไหมแล้วก็หยิบเอารัฐธรรมนูญฉบับใดฉบับหนึ่งขึ้นมาใช้แทนในระหว่างดำเนินการคือก็คิดได้ครับนำเสนอก็นำเสนอได้แต่อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยนะครับเขาไม่พร้อมจะอยู่เฉยนะแล้วผมยกตัวอย่างว่ารายชื่อคนที่หลากหลายมาเนี่ยสมมุติว่าพวกนั้นมันแท็กทีมมันตั้งขึ้นมามันลาออกนะครับลาออกทีนี้คณะกรรมการชุดนี้ก็ป่วนตั้งแต่แรกเพราะว่าถึงเวลานี่เขาก็บอกไม่ร่วมสังกัดการนะครับความจริงหลักคิดของอาจารย์อุกฤษได้ถูกต้องนะครับในหลายๆเรื่องแต่สมมุติว่าในโลกความเป็นจริงเนี่ยแต่ละคนก็มีค่ายสังกัดอยู่นะครับเพราะฉะนั้นที่ท่านต้องการแต่งตั้งด้วยความหลากหลายเนี่ยตั้งนายกนายขอนายคอไปนายกนายขอนี่ครับตอนแรกก็เข้ามาร่วมพอสักพักคนไปสกิดออกแล้วจะวางไงคณะนี้ก็เดินไม่เป็นแล้วก็เหลือแต่พวกเดียวพวกเดียวไอ้พวกนั้นถล่มเลยคือทุกเส้นทางมีปัญหาหมดนะครับไม่มีเส้นทางไหนที่ไม่มีปัญหานะครับสภาพเดียวกับเส้นทางไปโรงเรียนน้องครูสามจังหวัดชายแดนใต้นะเสี่ยงเซียมซีกินข้าวมื้อเที่ยงก็ยังไม่ปลอดภัยนะครับถ้าไม่เดินหน้าโหวตวาระ3ซึ่งก็คงไม่ได้ทำแล้วก็อย่างที่คุณจตุพรแนะนำว่าให้ส่งหนังสือสอบถามศาลรัฐธรรมนูญนะคะว่าสามารถที่จะทำแบบนี้ได้หรือไม่แล้วก็ขอประชาสัมพันธ์นิดนะวันที่22ธันวาเนี่ยนะครับก็ประสานกับแกนนำของท่านในพื้นที่นะครับแกนนำของท่านก็ประสานคุณนิสิตสินธุไพรเรื่องการเดินทางกันแล้วก็ระบบปีนี้เนี่ยนะครับจะพร้อมกว่าเมื่อต้นปีแสงสว่างอะไรนะครับห้องน้ำห้องท่ามีโอกาสคุยคุณไพวงเตชะนรงค์กันแล้วนะครับพวกเราเองก็ผลที่แล้วมีปัญหาอะไรก็จะแก้ไขและจนกระทั่งพบปัญหาใหม่ก็จะไปแก้ไขในครั้งหน้าค่ะแสงสีเสียงอลังการแน่นอนครบถ้วนครับแล้วก็
พูดง่ายๆว่าเอาบทเรียนเมื่อเราจัดการหลายครั้งก็พยายามจะปรับในแต่ละครั้งแต่ละครั้งให้เกิดรูปแบบที่ครบถ้วนมากที่สุดค่ะส่วนวันศุกร์ที่21รายการชูธงของเราก็จะไปเก็บบรรยากาศถ่ายทอดกันที่นู่นเลยนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วขอบคุณคุณจตุพรค่ะ